เอ็นดูหนูด้วยเจอกันอีกแล้วอ่ะพี่เอาไงกันเลยกันอ่ะพี่ไก่เป็นไงบ้างครับหลังจากเคยสัมภาษณ์เป็นวันนั้นแล้วก็โอเคนะคะแฮปปี้ฟีดแบคกลับมายังไงบ้างคือฟีดแบคไม่มีอะไรเลยกับอะไรกลับมาก็ไม่มีนะคะแล้วก็ละครก็ดำเนินไปด้วยดีคนด่าบ้างดูบ้างแฟนคลับอาจจะด่าพี่มากขึ้นก็ยังดูก็ยังโอเคยังขอบคุณเขานะคะไม่เคยมีโอกาสได้ดูที่น้องสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยรายการอะไรคะที่รายการแฉอ๋อรายการแฉได้ดูค่ะเขาก็น่าสงสารดีเนาะดูแล้วก็ดูแล้วจริงใจดูแล้วเป็นคนซื่อเป็นคนบริสุทธิ์ดีก็สมกับที่เขาได้เล่นละครเรื่องนี้ที่เราเขามาเล่นนะคะอย่างได้ดูไหมคะน้องเขาก็แบบขอบคุณพี่ไก่ที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสเขาน้องได้แสดงเขาขอบคุณพี่ก็ควรจะขอบคุณเพราะว่าอีเวนต์เขาก็เยอะขึ้นเยอะเลยนะหลังจากที่เล่นละครเรื่องนี้งานเขาก็เยอะอะไรเขาก็เยอะพี่ก็ดีใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่งได้มีความสุขกับการที่เขาทำงานที่เขารักต่อไปในอีกในข้างหน้ากับการที่เขามีโอกาสได้รับอีเวนต์อีกในข้างหน้าต่อไปพี่ถือว่าพี่ได้มีความสุขกับสิ่งที่น้องเขารับตรงนี้มีการเข้ามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือยังครับพี่สำหรับน้องกับพี่ไก่คงไม่ต้องมาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนอย่างเขาที่เขาเป็นน่ะในก่อนหน้านี้เหมือนน้องเขาบอกว่าให้ทางผู้จัดการมาคุยกับพี่ไก่แล้วเมื่อไหร่คะยังไม่มีใครมานะคะหรืออาจจะมาแล้วพี่ไม่อยู่ก็ได้เพราะพี่อยู่ออฟฟิศตลอดเวลาค่ะมีโอกาสยินดีเจอกันอีกครั้งนึงไหมคะได้ค่ะถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสบุญพาวาสนาส่งก็คงได้ร่วมงานกันนะคะพี่เป็นยังไงอะไรคะมีกระแสออกไปพี่แม่ก็โดนหนักเหมือนกันใครนะพี่มาก็คงเจียมตัวขึ้นนะ คือสงบปากสงบคำขึ้นจากใส่ไข่ฟองเดียวก็ควรจะ3ฟอง ไม่ใช่10ฟอง วันนั้นเขาก็เจอพี่ที่งานวัดหืมอีกไก่ที่วัดที่วัดเหมือนมึงด่ากูแลนนะกูไม่ได้ด่าเพื่อนกันเตือนกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีพี่มามีสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะกับถามค่ะแต่ก็บอกว่ามีอะไรผมไปหาเอาเองขอบคุณน้องเขาเพราะว่าเขาก็ทำงานหนักกับพี่นะก็สงสัยผมที่เขาไปรักษาก็เป็นรู้จะหายหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะฮะก็ให้อยู่แค่ที่ผมเนาะอย่าลามไปที่อื่นแล้วกันสงสารเขาพี่กลัวลามไปที่สมองจะแย่นะสงสารน้องเขาอ่ะให้รักษาให้หายเร็วๆถ้าเผื่ออะไรยังไงพี่ช่วยเหลือได้เรื่องการรักษาหรือเรื่องเชื้อราเขาก็พี่ยินดีเพราะว่าพี่เป็นคนทำให้น้องใส่วิกเองตรงนี้พี่ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้ช่างผมพี่ก็ไม่มีสามีเป็นช่างผมไม่มีภรรยาเป็นช่างผมก็เลยไม่รู้ว่าผมบางอย่างเนี่ยทำอาจจะทำให้เขาเกิดเชื้อราได้แต่พี่ก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วในกองก็ทราบว่ามีปัญหาเรื่องผมจนจะต้องเปลี่ยนตัวไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวค่ะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าการเปลี่ยนตัวคือการบทในละครอยู่แล้วเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคือต้องเปลี่ยนตัวตรงนั้นสองตอนสุดท้ายสองตอนสุดท้ายนะคะขอให้ดูใช้สติสัมปชัญญะดูอย่างดีใช้สมาธิดูรักใครชอบใครแต่ชื่อนะคะตอนจบเอ็มมี่เห็นว่าถ่ายไว้สองวันพี่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วตอนจบนะคะจะอาจไม่ถูกใจใครก็ตามแต่ถือว่าพี่ขอยอมรับผิดตรงนี้ด่าได้เตรียมตั้งรับแล้วว่าโดนแน่นอนพี่เป็นการตัดสินใจว่าจะใช้เวอร์ชันไหนในการอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละตัดสินใจเลยใช้เกณฑ์ไหนใช้เกณฑ์ใจตัวเองหรือว่าใจตัวเองค่ะบอกเลยเพราะว่าละครเป็นของตัวเองประชาชนไม่ได้มาทำละครกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบให้ถูกใจแฟนและประชาชนที่ดูละครเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครเรื่องนี้คนนั้นก็เกลียดคนนี้คนนั้นก็ชอบคนนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เรารักและเราชอบตัดสินปัญหาตรงนี้ดีกว่าทำก่อนหน้านี้ถึงต้องทำสองเวอร์ชันครับเพราะว่าทางช่อง3ให้เลือกว่าอยากจะจบแบบไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ช่อง3ไม่ต้องเลือกแล้ว อยู่ในมือเราเองพี่แอนดิ้งไม่ค่ะพี่ไก่พี่แฮปปี้แอนดิ้งค่ะคนดูจะแฮปปี้แอนดิ้งหรือเปล่าไม่ทราบนะคะตรงนี้พี่ไก่รู้สึกครับคนยิ่งด่าเรตติ้งมันยิ่งมาก็ทำให้เรารู้สึกว่าการด่าจะส่งผลไปในละครเรื่องหน้าดันดวงหรือไงคนจะรู้มากขนาดนี้นะคะขอละกันเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจทำแล้วก็ในชีวิตนี้
คงไม่ทำละครแบบนี้อีกแล้วดั่งดวงหรือไงเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันยากแล้วก็ใช้สตางค์เยอะงบประมาณเยอะดาราก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อายุมากด้วยก็คงไม่สามารถที่จะบุกตะลุยเมืองนอกได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่จะทำแบบนี้ก็อยากให้แฟนๆช่วยดูกันแล้วก็ดูจอใหญ่จะสวยงามกว่าจอเล็กๆนะคะอย่างกระแสเรื่องซ่อนเงารักถ้าเกิดว่ามีกระแสอะไรออกมาหลังจากนี้จะกลัวไหมคะว่าค่ะอันนี้ละครกระแสซ่อนเงารักก็จบแล้วพี่คิดว่ากระแสต่างๆก็คงจะไม่มากระทบกับพี่หรือละครพี่ถ้าผิดพลาดอะไรพี่ก็ขออภัยถ้าไม่ผิดแล้วทำให้พี่ผิดก็ไม่อภัยไม่ว่ากันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ใครลุกก่อน